กางเกงบาสเกตบอล NBA ลายภาษาไทยราคาเพียงแค่390บาทแต่พิเศษสุดหากคุณแคปหน้าจอนี้ลดทันที100บาทหรือเพียงแค่290บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นสนใจติดต่อที่ Triple Double Pro Style คือตัวตน25มิถุนายนปี2009Golden State Warriors ได้สิทธิ์ดราฟต์อันดับที่7และพวกเขาเลือกเด็กหนุ่มที่ดูผอมแห้งแรงน้อยอย่างสตีเฟนเคอร์รีเข้าสู่ทีม NBA Draft The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College ในวันที่ดราฟต์แฟนๆหลายคนรู้สึกไม่พอใจเพราะเคอร์รี่ดูแล้วไม่น่ารอดจาก NBA ได้เขาดูตัวเล็กไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นแถมบางทีก็ยิงเยอะเกินไปอีกต่างหากและที่สำคัญทีม Golden State Warriors เองก็มีพอยต์การ์ดตัวหลักที่มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างมอนต้าเอลลิสอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นการดราฟต์ที่ดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ผมจำได้ที่พวกนักวิเคราะห์พูดถึงเรื่องการดราฟต์ในปีนั้นพวกเขาพูดว่ามีผู้เล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดอีกตั้ง6คนที่ดีกว่าผมในรุ่นเดียวกันแม้เซฟเคอร์รี่จะดูน่าสงสารแต่ในตอนนั้นก็ไม่ใช่แค่แฟนๆโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เท่านั้นที่รู้สึกเคืองใจกับการดราฟต์ครั้งนี้เพราะทางฝั่งของครอบครัวเคอร์รี่เองก็รู้สึกไม่ชอบเหมือนกันตอนนั้นผมคิดว่าผมจะได้ไปนิวยอร์กนิกส์ครับผมคิดว่าผมคงถูกเลือกเป็นอันดับที่8แล้วก็ได้ไปอยู่กับนิกส์แน่ๆฉันดีใจและภูมิใจในตัวเขานะคะแต่โกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เนี่ยมันคือที่ไหนกันแม่ของเคอร์รี่พูดแบบติดตลกในความเป็นจริงแล้วณตอนนั้นเจฟออสตินเอเย่นผู้ดูแลสัญญาให้กับเคอร์รี่ได้วางแผนและพูดคุยกับครอบครัวของเซฟว่าเคอร์รี่ควรถูกดราฟต์เป็นอันดับที่8โดยทีมนิวยอร์กนิกส์ซึ่งเดลเคอร์รี่ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ลูกชายจะไปอยู่ที่นั่นนิวยอร์กนิกส์มีสิทธิ์ดราฟต์เป็นอันดับที่8แล้วเราก็คิดว่านี่ก็เหมาะที่สุดแล้วแหละที่เขาจะไปอยู่ที่นั่นแต่พอเสียงประกาศนั้นดังขึ้นพวกเราก็มองหน้ากันแล้วก็แบบว่าไม่เอาหน้าวอริเออร์พวกนายจะเอาเขาไปทำไมพูดตามตรงนะในตอนนั้นผมมองไม่เห็นอนาคตของเขากับทีม Golden State Warriors เลยจริงๆเจฟออสตินไม่อยากให้เคอร์รี่ไปอยู่ที่ Golden State มากจนถึงขั้นเข้าไปติดต่อกับแบรรี่ผู้จัดการทีมของ Golden State Warriors ณขณะนั้นเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวผมพูดว่าแบรรี่ผมเนี่ยชอบคุณนะและผมก็เคารพในการตัดสินใจคุณมากแต่ว่าอย่าเอาตัวสเต็ปไปเลยนั่นไม่ใช่ที่สำหรับเขาหรอกพวกเราอยากให้เขาอยู่กับนิวยอร์กซะมากกว่าถึงแม้ว่าเจฟออสตินจะพูดถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามแรรี่ก็ไม่สนใจและเลือกเคอร์รี่เข้าสู่ทีมอยู่ดีผมชอบที่เขาเล่นนะเขาโตมาในครอบครัวที่ดีโตมากับการเป็นลูกของอดีตนักบาส NBA ผมว่ามันน่าสนุกดีออกที่ได้นั่งดูพัฒนาการของเขาก่อนนะจะให้ว่ายังไงล่ะคะก็พระเจ้าอยากให้เขาอยู่ที่นั่นนี่Been a little busy. I'm still working on that. He understands that, so you know, we got a little connection where anything I get him, we'll be fine. All right. Well, I think he's proud of you anyway. Yes, sir. Jigsaw ตัวที่หนึ่ง Steph Curry. เมื่อฤดูกาลแรกของ Curry เริ่มต้นทุกคนคาดผิดหมดเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแฟนๆเริ่มเปิดใจให้กับเขามากขึ้นเรื่อยๆ Steph ได้รับเลือกให้เป็น NBA All Rookie First Team หรือชุดผู้เล่นหน้าใหม่ที่ดีที่สุดณขณะนั้นและยังได้รับรางวัลอันดับที่2ของการเป็น Rookie of the Year อีกด้วยแต่ถึงแม้ว่า Curry จะเปิดตัวได้ดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่ดีพอที่จะพาทีม Golden State Warriors เข้าสู่รอบ Playoffs15 กรกฎาคม 2010 Golden State Warriors มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คริสโคฮานเจ้าของทีมเดิมได้ขายทีมบาสที่ดูไร้วี่แววนี้ให้กับปีเตอร์กูเบอร์และคู่หูของเขาโจลาคอฟส์ด้วยจำนวนเงิน450ล้านเหรียญสิ่งที่เจ้าของใหม่ไฟแรงคู่นี้ต้องการคือชัยชนะแต่คุณจะได้มันมาได้ยังไงหากยังชินอยู่กับความพ่ายแพ้อยู่อย่างนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ปีเตอร์กูเบอร์และโจลาคอฟตัดสินใจยกเครื่องทีมงานใหม่หมดพวกเขาจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในแต่ละด้านมารวมกันเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่าคนเก่งๆมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วล่ะก็เรื่องเจ๋งๆจะต้องเกิดขึ้นแน่และคนที่เชี่ยวชาญเรื่องชัยชนะในโลกบาสเกตบอลมากที่สุดในสายตาของโจลาคอฟก็คือเจอร์รี่เวสเวสคือสุดยอดผู้เล่นระดับตำนานของทีม LA Lakers เขาคือเดอะโลโก้เขาคือคนที่ทำให้แชคและโคบี้ได้มีโอกาสได้มาเล่นร่วมกันเจอร์รี่เวสเป็นนักบาสในดวงใจของผมตั้งแต่เด็กเลยครับมันตื่นเต้นมากปีเตอร์กับผมนัดเจอเวสที่ร้านอาหารโปรดของเขาที่ LA แล้วตั้งแต่วันนั้นที่เราได้คุยกับเขาพวกเราก็รู้เลยว่าความรู้เรื่องบาสเกตบอลของเขานั้นมันสุดยอดขนาดไหนเวสบอกกับเราว่าเขายินดีและตกลงที่จะมาช่วยพวกเราแต่เขาจะไม่ยุ่งเรื่องของการดำเนินงานใดๆเด็ดขาดตรงนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมผู้จัดการไปแต่เขาจะให้ความคิดเห็นและเขาจะแนะนำผมบอกกับผมว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วให้ผมเป็นคนตัดสินใจเองแน่นอนว่าการมีอยู่ของเจอร์รี่เวสช่วยให้ทีม Golden State Warriors พัฒนาขึ้นมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นและผู้เล่นที่เขาหมายตาเป็นคนแรกก็คือเคลย์ทอมสัน The Golden State Warriors selectClay Thompson from Washington State University. เจอรี่เขาชอบเคลย์ทอมสันมากเลยครับในวันโชว์ตัวขณะที่เคลย์กำลังซ้อมให้พวกเราดูอยู่นั้นเจอรี่ดึงผมออกมาแล้วก็พูดคำว่าไอ้หนูนี่แหละที่เราต้องการหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของเคลย์ทอมสันเจอรี่เวสพยายามพูดและล็อบบี้ทุกอย่างเพื่อให้ Golden State Warriors draft ทอมสันเข้าสู่ทีมโดยเวสให้เหตุผลสำคัญว่าเคลย์คือกุญแจสำคัญที่ทีมต้องการและเวสก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักเคลย์มากที่สุดด้วยก็เป็นไปได้เพราะถ้าหากย้อนไปตั้งแต่ปี1987ไมเคิลทอมสันพ่อของเคลย์ก็ถูกเวสที่เป็น GM ของเลเกอร์ณขณะนั้นเทรดดึงตัวเข้าสู่ทีมเหมือนกันเคลย์ทอมสันคือผู้เล่นที่น่ายกย่องเขามีแนวทางในการเล่นของตัวเองแล้วมันก็เยี่ยมยอดมากๆเขาไม่เคยต้องการเครดิตใดๆเขาแค่ต้องการลงไปเล่นในสนามแล้วก็สู้แบบสุดใจซะด้วยเจอร์รี่เวสกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อเครย์ทอมสันการได้คุยกับเขามันเปิดโลกของผมมากเลยครับเวสบอกกับผมว่าทนายเคาะบอลตรงนี้แล้วก้าวมาแบบนี้นายจะอยู่ตรงนั้นแล้วทนายอยู่ตรงนั้นพักอีกสักนิดถอยออกมาตรงนี้นายก็จะได้พื้นที่แถวนี้พอดีเอ้างงใช่ไหมล่ะครับผมก็งงเหมือนกันครับแต่ที่ผมชอบที่สุดในตัวเขาก็คือเขาไม่เคยบังคับให้ผมทำอะไรเลยเขาแค่พูดแล้วก็ให้ผมคิดตาม Golden State Warriors ได้จิ๊กซอตัวสำคัญเข้ามาเพิ่มอีก1ตัวแต่แม้จะได้เครย์ทอมสันเข้ามาอยู่ในมือแล้วทีมสะพานทองก็ยังไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวเพราะเขาเพิ่งเข้ามาในลีกยังต้องเรียนรู้อีกเยอะทำให้ในฤดูกาล 2011-2012 พวกเขาชนะเพียงแค่23เกมและแพ้ถึง43เกมจากผลพวงที่มีนักกีฬาที่เล่นคล้ายๆกันหลายคนโดยเฉพาะหัวเรือใหญ่อย่างมอนเตเอลลิสและสตีเฟนเคอร์รีGolden State Warriors ต้องเลือกระหว่างผู้เล่นที่ทำแต้มหลักของทีมที่ได้ใจแฟนๆมาอย่างยาวนานตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิหาร We Believe แต่อายุก็เริ่มมากแล้วหรือจะเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลที่กำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่บ่อยๆทั้งข้อดีและข้อเสียเหล่านี้ทีมงาน Warrior ต้องชั่งน้ำหนักและตัดสินใจให้ดีและสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้คนที่น่าจะลำบากใจที่สุดก็คือโจลาคอฟส์เพราะภรรยาของเขากับภรรยาของมอนต้าเอลลิสนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันแกลองเทรดผัวฉันดูสิแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโจลาคอฟส์ก็ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมและสุดท้ายพวกเขาก็เลือกสตีเฟนเคอร์รี่13 มีนาคมปี 2012 มอนเต้เอลลิสถูกเทรดไปยังทีมมิลกี้บัคส์พร้อมกับความเม่บราวและเอ็กเป้อูโดเพื่อแลกกับสตีเฟนแจ็คสันและแอนดรูโบกัตที่ถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะเป็นตัวหลักของทีมแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บจนแทบไม่ได้ลงเล่นเลยมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมใจสลายมากเลยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตผมเลยก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่ในโรงแรมพวกเขาเพิ่งบอกกับผมว่าพวกเขาจะไม่เทรดผมอย่างแน่นอนในตอนนั้นพวกเราต้องการอีกแค่2เกมเพื่อจะเข้ารอบเพลย์ออฟแล้วพวกเราก็คิดว่าพวกเราน่าจะทำมันได้แน่แต่หลังจากที่ผมออกจากโรงแรมแล้วก็เดินไปที่สนามเพื่อนร่วมทีมของผมโดมินิกแม็กไวก็บอกว่าเฮ้ hey, เพื่อนนายโดนเทรดผมบอกกับเขาว่าเฮ้ยบ้านะฉันเพิ่งคุยกับพวกเขาเมื่อกี้นี่เองพวกเขาบอกว่าจะไม่เทรดฉันอย่างแน่นอนแล้วแม็กไวก็พูดย้ำกับผมเหมือนเดิมว่าเพื่อนนายถูกเทรดจริงๆแล้วเขาก็เปิดทีวีให้ผมดูจนผมได้เห็นว่ามอนต้าเอลลิสถูกเทรดไปอยู่มิลกี้บัคส์แล้วการเทรดของมอนต้าเอลลิสถูกประกาศก่อนพิธีรีไทร์เสื้อของคริสมอลลินซึ่งในงานวันนั้นโจลาคอฟส์ก็โดนแฟนๆทั้งสนามโห่ใส่หลังจากที่พลาดขวัญใจของพวกเขาไปอย่างกระทันหัน And respectและหลังจากที่เหตุการณ์นั้นจบลงเจอร์รี่เวสก็โทรมาปลอบโจลาคอฟส์ว่านายอาจจะถูกฆ่าก็จริงแต่นายต้องเดินต่อจิ๊กซอตัวที่3แอนดรูว์โบกัตปี2012 Golden State Warriors ได้ดราฟต์ชิ้นส่วนสำคัญของทีมอย่างอันดับ7 Harrison Barnes อันดับที่30 Festus Ezeli และอันดับที่35 Draymond Green การเลือก Harrison Barnes เป็นการตัดสินใจที่ดีของ Golden State Warriorsทั้งความฟิตความตั้งใจและฝีมือที่มีอยู่บาร์นส์สมควรได้รับอันดับที่7แต่ในตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นถึงประสิทธิภาพของปีศาจที่รอวันพิสูจน์ฝีมือของตัวเองเลย
เดมอนกรีนเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวมากมันน่าแปลกใจนะที่เขาตกมาอยู่ดราฟรอบ2แล้วก็รอดมาจนถึงมือพวกเราจนได้ทั้งความดุดันความตั้งใจและอารมณ์ที่ร้อนแรงของกรีนคือตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นโกลเด้นสเตทวอริเออร์มองไปในทิศทางเดียวกันเขาเป็นผู้เล่นที่อารมณ์ร้อนมากครับเขาพูดในสิ่งที่คิดบางครั้งผมก็แบบว่าโว้นี่นายพูดแบบนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่เขาพูดมันก็คือเรื่องจริงแล้วผมก็คิดว่ามันดีต่อทีมเรานะกล่าวที่ต่อจิ๊กซอว์เดมอนกรีน2013การสร้างสะพานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างซิฟเคอรี่เริ่มเจอใช้ในฐานะผู้นำแบบเต็มตัวด้วยการทำสถิติยิง3แต้มมากที่สุดในอาชีพณขณะนั้น272ลูกพร้อมกับรับฉายาเบบี้แอสซัสซินนักฆ่าหน้าเด็ก And here is Curry hitting another 3แต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะเคอรี่ก็มีคู่หูหน้านิ่งเครย์ทอมสันทำให้ทีมโกลเด้นสเตท วอริเออร์สามารถเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกในยุคของสแฟชบราเธอร์โกลเด้นสเตท วอริเออร์สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตในรอบแรกได้พวกเขามีผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความสามารถและมีแนวทางในการเล่นที่ส่งเสริมกันและกลายเป็นทีมที่จู่ๆทุกคนก็หันมาจับตามองทันทีทุกคนเห็นภาพสะพานที่เริ่มทอดยาวไปสู่ความสำเร็จแต่ยังไงซะพวกเขาก็เป็นเพียงแค่สะพานที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่อย่างไรซึ่งประสบการณ์เคอร์รี่เพิ่งได้เล่นรอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกทอมสันเพิ่งเล่นเป็นปีที่2ผู้เล่นตัวจริง5คนแรกของโกลเด้นสเตท วอริเออร์ไม่มีประสบการณ์ในรอบเพลย์ออฟเลยเว้นแต่เพียงแอนดรูว์ บอกัตคนเดียวเท่านั้นที่เคยสัมผัสความโหดร้ายนี้มาก่อนดังนั้นมันจึงไม่แปลกใจเลยถ้าพวกเขาจะโดนทีมที่มากประสบการณ์ที่สุดใน NBA อย่างซานตูนิสเปอร์เก็บกลับบ้านไปในรอบที่2กรกฎาคม2013ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่ออันเดรย์กูดาล่าปฏิเสธที่จะอยู่กับทีมเดนเวอร์นักเก็ตต่อและขอเทรดเพื่อเข้าร่วมกับทีมโกลเด้นสเตท วอริเออร์กับสัญญา4ปี48ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามการเทรดครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพวกเขาต้องเอาตัวริชาร์ดเจฟเฟอร์สันแอนดริสเบียร์ดินแบรนดอนรัชและสิทธิ์ดราฟอีกหลายสิทธิ์เพื่อให้เงินค่าจ้างของอีกูดาล่าอยู่ในระดับที่พอดีไม่เกินที่ NBA กำหนดไว้มันเป็นดีลที่ยากและเหนื่อยมากครับมันมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นประมาณ25ครั้งได้มั้งบ๊อบเมเยอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการที่เพิ่งถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้จัดการเต็มตัวแทนไรลี่กล่าวแต่อย่างไรก็ตามความเหนื่อยยากทั้งหมดที่พวกเขาทำมานั้นมันก็คุ้มค่ามากเมื่ออิงกูดาล่าเดมอบสิ่งที่โกลเด้นสเตท วอริเออร์ต้องการมากที่สุดก็คือประสบการณ์และเก่งป้องกันอันเดรย์กอดาล่าคือผู้เล่นที่โดดเด่นในเรื่องของเกมป้องกันมากที่สุดคนหนึ่งสถิติในการป้องกันแบบตัวของเขาในตอนนั้นก็คือเสียแต้มเพียงแค่ 0.58 คะแนนต่อการโดนบุก1ครั้งถือเป็นผู้เล่นที่ป้องกันแบบ1ต่อ1ได้ดีที่สุดอันดับที่11ของลีกซึ่งตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้คอร์ทอมสันและแฮร์ริสันบาร์ได้โฟกัสเกมบุกมากยิ่งขึ้นพวกเขาเลือกให้ผมเป็นตัวทำแต้มมากขึ้นครับแล้วเวสก็เข้ามาบอกกับผมว่านายต้องหัดยิงชิ่งแป้นนะแล้วเวลาเลย์อัพก็ให้ปล่อยแบบฟิงเกอร์โรเลิกเลย์อัพแบบมือบนเหมือนชูตได้แล้วในระยะเวลาเพียงแค่2ปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโกลเด้นสเตท วอริเออร์กลายเป็นทีมที่น่าสนใจแบบกระทันหันพวกเขาชนะมากกว่า50เกมเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและเป็นทีมที่มาแรงเบียดคู่ขี้กับ LA Clippersการปะทะกันของทีม3แต้มและดังกลางอากาศในเพลย์ออฟรอบแรกของปี2013พวกเขาสลับกันแพ้สลับกันชนะจนถึงเกมที่7และสุดท้ายก็เป็นล็อบซิตี้ที่สามารถคว้าชัยชนะได้ถึงแม้พวกเขาจะตกรอบแรกแต่มันก็มีสัญญาณที่ดีหลายต่อหลายอย่างมีข้อแก้ตัวมากมายให้กับพวกเขาถ้าเคอร์รี่และทอมสันมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกูดาล่าเพิ่งจะมาเล่นกับโกลเด้นสเตท วอริเออร์เป็นปีแรกเดมอนกรีนกำลังเล่นดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างคิดว่าแบบนี้แหละถูกแล้วขอแค่เวลาอีกนิดโกลเด้นสเตท วอริเออร์จะต้องกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนแต่กับทีมบริหารสะพานทองพวกเขาไม่คิดแบบนั้นก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาล2014โจลาคอฟได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ให้คนด่าอีกครั้งโดยการไล่มาร์คแจ็คสันออกจากทีม
แล้วเปลี่ยนให้สตีฟเคอร์อดีตผู้เล่นทีมชิคาโกบูลส์ยุคไมเคิลจอร์แดนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กลายเป็นโค้ชมาก่อนเลยเข้าคุมบางเหียนคุมทีม It is now official Steve Kerr is the new head coach of the Golden State Warriors Kerr is the word พวกเขาบ้าไปแล้วนี่มาร์คแจ็กสันทำงานได้ดีมากเขาพาทีมชนะถึง 52.6% จากเดิมที่ชนะไม่เคยถึง 40% เลยซะด้วยซ้ำด้วยความเคารพนะครับเคยเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นผู้บรรยายที่ดีแต่เขาไม่เคยเป็นโค้ชนะครับGolden State Warriors ป้องกันได้ดีมากตั้งแต่มาร์คเข้ามาคุมทีมจากทีมป้องกันอันดับที่26กลายเป็นอันดับที่4ของลีกในระยะเวลาเพียงแค่2ปีคุณยังต้องการมากกว่านี้อีกเหรอเขาสร้างระบบทีมนี้มากับมือแล้วก็ทิ้งเขาแบบนี้นะหรือสื่อแทบทุกสำนักโจมตีการตัดสินใจครั้งนั้นอย่างถาโถมแม้จะมีประเด็นที่ว่านิสัยส่วนตัวของมาร์คแจ็คสันนั้นเป็นคนที่รับมือได้ยากเขามักจะผิดใจกับทีมงานที่ทำงานร่วมกันอยู่บ่อยๆแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โค้ชผู้เปลี่ยนแปลงสตีฟเคอร์Golden State Warriors พลิกโฉมใหม่ทุกคนตื่นเต้นกับการคุมทีมครั้งแรกของสตีฟเคอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกเรื่องที่ Golden State Warriors อาจจะสร้างความตกใจให้กับวงการแล้วก็ถูกกลนด่ามากขึ้นไปอีกนั่นก็คือการเทรดเคลย์ทอมสันเพื่อแลกเอาตัวเควินเลิฟเข้ามาสู่ทีมแต่โชคยังดีที่เจอร์รี่เวสต์ได้ห้ามพวกเขาเอาไว้ก่อนโดยให้ข้อแนะนำว่าเควินเลิฟคือผู้เล่นที่ดีเขาครบเครื่องเรื่องของเกมบุกแต่เขาก็ยังมีข้อเสียในเรื่องของเกมป้องกันและจุดแข็งที่ดีที่สุดของ Warriors ณขณะนี้ก็คือเรื่องของเคมีภายในทีมและแผนที่ซ้อมมาให้เคอรี่และทอมสันได้ยิงดังนั้นการเอาเควินเลิฟเข้ามามันจึงไม่ช่วยอะไรเลยและตัวเวสยังขู่อีกว่าหากทีมโกลเด้นเซเวเรียร์ยังคงยืนยันที่จะเทรดเควทอมสันออกตัวเขาก็จะลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาทีมเหมือนกันเมื่อตำนานพูดขนาดนี้แล้วก็คงไม่มีใครกล้าขัดสเปชบัตเตอร์ยังคงได้อยู่ด้วยกันต่อไปบาสเกตบอลคือกีฬาประเภททีมคุณเก่งคนเดียวคุณก็ชนะแค่บางเกมคุณมีเพื่อนร่วมทีมที่เก่งแต่เล่นไม่เข้าขากันคุณก็ยังแพ้อยู่ดีดังนั้นหากอยากเป็นทีมระดับแชมป์คุณต้องมีทั้งฝีมือและความสามัคคีจากประสบการณ์คว้าแชมป์5สมัยกับ2ระดับทีมสุดยอดระดับตำนานอย่างชิคาโกบูลส์และซานโตนิโอสเปอร์สตีฟเคอร์รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้นำต้องการอะไรคือสิ่งที่ผู้ตามอยากได้และอะไรคือสิ่งที่ทีมต้องมีมันมีข้อสงสัยมากมายเลยครับตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมแต่ทั้งตัวผมผู้เล่นคนอื่นๆทั้งคนในออฟฟิศแล้วก็นักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆพวกเราต่างก็รู้ดีครับว่าเคอร์นั้นรู้จักบาสเกตบอลมากขนาดไหนแต่ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าผมคงไม่กล้ามาเป็นโค้ชของทีมวอริเออร์หรอกครับถ้าหากว่าผมนั้นไม่เคยอยู่ทีมชิคาโกบูลส์มาก่อนสมัยนั้นทุกครั้งที่ผมเห็นจอแดนพิปเพนหรือว่าฟิลแจ็คสันทำงานร่วมกันมันก็เหมือนเป็นการปูทางให้ผมมาอยู่จุดนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะผู้เล่นผู้บรรยายหรือว่าเป็นโค้ชผมรู้สึกโชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับพวกเขาแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นทีมที่ดีมากมันเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะเสียสละร่วมกันแล้วเราทุกคนก็รู้ดีว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันซึ่งผมก็คิดว่าวอริเออร์ในตอนนี้ก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแล้วผมก็หวังว่าเราจะกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้นับตั้งแต่วันแรกที่ค่ายซ้อมฤดูกาล2014เริ่มต้นขึ้นสิ่งแรกที่โค้ชชนใหม่เริ่มทำก็คือขอให้อันเดรโกดาล่าเป็นตัวสำรองผมกับอิโกดาล่าคุยกันหลายครั้งมากเกี่ยวกับไอเดียที่จะให้เขามารับหน้าที่สำรองและเมื่อเขาตกลงรับหน้าที่นั้นมันก็เป็นการเซตโทนให้กับทีมแบบอัตโนมัติเลยครับเขาเป็นทั้งออลสตาร์ทั้งเคยแข่งโอลิมปิกแต่กลับยอมเสียสละตัวเองเป็นสำรองตรงนี้แหละที่ทำให้คนอื่นๆในทีมรู้สึกว่าโอเคเราเองก็ต้องเสียสละเหมือนกันสินะเห็นแก่ตัวคงเป็นคำที่เคยลบออกไปจากทีมนี้ครับพวกเขาถ่ายบอลกันแบบไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นคนทำแต้มพวกเขาแค่เลือกช็อตที่ดีที่สุดให้กับทีมเท่านั้นสตีฟเคอร์บอกกับอิโกดาล่าว่าเขาดีพอที่จะเป็นตัวจริงแต่ในกลุ่มผู้เล่นชุดแรกมีทั้งเคลย์ทอมสันและเคอรี่อยู่แล้วซึ่งเขาก็อยากจะให้อิกกี้เป็นคนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยูนิตที่2ของทีมมากกว่าแต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับตัวเลยเพราะอิโกดาล่าเล่นเป็นตัวจริงมาตลอดตั้งแต่เข้า NBA ปีแรกคือสิ่งที่เคอร์บอกกับผมเนี่ยก็คือให้หาจุดที่มันพอดีจ่ายบอลมากขึ้นหาพื้นที่เล่นที่ดีที่สุดถ้าทีมมันเล่นเร็วเกินไปผมก็ต้องเล่นช้าลงบ้างถ้าช้าเกินไปก็ต้องปรับให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่ง่ายเลยบางคืนเนี่ยมันก็ยากสำหรับผมนะแต่ก็มีสเตฟที่เข้ามาปลอบเข้ามาบอกกับผมว่าเฮ้ยนายรู้ไหมว่าทีมเรามาได้ไกลขนาดเนี้ยก็เพราะสิ่งที่นายทำ
เชื่อในสิ่งที่นายทำอยู่เหอะแต่ผมก็แบบว่าจ้าฉันก็รู้แล้วจ้าแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้มากขนาดไหนไงความสัมพันธ์และให้เกียรติซึ่งกันและกันคือสิ่งที่ซีฟเคอร์สร้างให้กับทีม Golden State Warrior แล้วคนที่น่าจะสัมผัสมันได้มากที่สุดก็คือสตีฟแนชในปีสุดท้ายก่อนที่ผมจะรีทายเธอเข้ามาหาผมแล้วก็พูดว่านายอยากจะลองทำในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ไหมอยากจะเข้ามาช่วยไหมเขาให้อิสระกับผมมากครับเขาบอกว่าผมเนี่ยจะไปช่วยพวกเขาตอนไหนก็ได้ผมจะไปแค่เดือนละครั้งหรือ2ครั้งก็ได้หรืออาจจะไม่ไปเลยก็ได้แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจไปที่นั่นแล้วผมบอกได้เลยครับว่าผมไม่เคยเห็นบรรยากาศของทีมที่ดีขนาดนั้นมาก่อนเลยสตีฟแนชพูดถึงประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนและให้คำปรึกษาการเล่นของเคลย์ทอมสันและสตีเฟนเคอร์รีฝีมือประสบการณ์เคมีภายในทีมเมื่อทุกอย่างอยู่พร้อมกันตรงหน้าGolden State Warriors ก็พร้อมที่จะเป็นสะพานทองที่ตรงต่อสู่ความสำเร็จในฤดูกาล2014 Warriors ชนะถึง67เกมและแพ้เพียงแค่15เกมทั้งฤดูกาลโดยกลายเป็นทีมบุกที่ดีที่สุดอันดับที่2ของลีกและเป็นทีมอันดับ1ในเรื่องของเกมป้องกันเซฟเคอร์รี่สร้างสถิติยิง3แต้มมากที่สุดในฤดูกาลเดียว286ลูกและกลายเป็นผู้เล่นระดับ MVP ที่ไม่มีใครต้านทานได้ในปีนั้น14-15 MVP Award Warrior เข้าสู่รอบเพลย์ออฟด้วยการเป็นอันดับที่1ของสายฝั่งตะวันตกพวกเขาชนะ New Orleans Pelicans ในรอบแรก 4-0 เกมชนะ Memphis Grizzlies ในรอบที่2 4-2 เกมนิวสตันร็อกเก็ตกลับบ้านไปในรอบชิงสาย 4-1 เกมและสุดท้ายคว้าแชมป์ด้วยสถิติชนะ 4-2 เกมหลังชนะ3เกมรวดเหนือทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ของเลบรอนเจมส์ Couldn't get crossover fires away Wow another 3 from Curry Throw up a 3 rebound CurryAnd the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. มันเป็นช่วงที่สบายใจที่สุดเลยครับพวกเรารู้ว่ากำลังจะชนะเราฉลองกันมันไม่มีอะไรดีไปกว่าได้ฉลองกับพี่น้องที่ร่วมลำบากด้วยกันมาสเตฟโยนบอลขึ้นไปแล้วผมก็มองไปมองมาทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะวิ่งไปไหนแต่ผมก็เห็นสเตฟยืนตรงกลางอยู่ตรงนั้นก็เลยวิ่งไปสวมกอดกับเขาทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากแต่ผมก็จำทุกวินาทีที่เกิดขึ้นได้ Andre won MVP fantastic This year's Bill Russell MVP Andre Iguodala About the guy who comes off the bench all year and gives up his starting role wins MVP Yeah goodการได้แชมป์มันพิเศษมากก็เพราะว่าผู้เล่นทุกคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองแล้วคุณก็รวมเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อทุกคนรู้สึกตรงกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคุณก็จะเข้าใจคำว่ารวมกันเราอยู่ Strength in Numbers หากอยากให้มีภาคต่ออย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ